สันนิวาสทำให้เรามาเจอกันยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันค่ะฉันชื่อจางหย่าทิงคุณเหลียวซื่อเหม่ยมาจากเวียดนามอยู่ที่ตำบลสือติงนครนิวไทเปเนื่องจากอยู่ใกล้โรงงานทำโคมลอยจึงเอาของจากโรงงานกลับมาทำที่บ้านทำมาได้7ปีแล้วช่วงที่งานเยอะต้องยืนติดโคมลอยวันละ17ชั่วโมงลำบากมากวางกระดาษว่าวสีแดงให้เรียบแล้วทากาวลงไปให้สม่ำเสมอติดให้เท่ากันแล้วพับครึ่งเธอคือคุณเหลียวซื่อเหมยอยู่ที่ตำบลสือติงเธอนำโคมลอยมาทำที่บ้านได้7ปีแล้วนำมาทำทุกวันช่วงที่งานเยอะต้องทำวันละ17ชั่วโมงลำบากมากปกติค่าแรง125ชิ้น800เหรียญชั่วโมงหนึ่งทำได้15ถึง20ชิ้นเท่านั้นต้องยืนทั้งวันยืนจนเมื่อยขาจากติดโคมลอยแล้วคุณหลิวยังรับผิดชอบเลี้ยงไก่ตอนที่อยู่เวียดนามเธอเคยมีประสบการณ์มาก่อนเลี้ยงเองกินเองเพราะสามีมีพี่สาวและน้องสาวหลายคนพอเลี้ยงไก่จนโตก็แบ่งให้พวกเธอบางครั้ง2อาทิตย์พวกเธอจะมาบ้านครั้งหนึ่งฉันก็จะฆ่าไก่ให้พวกเธอนำมากลับไปที่บ้านมาไต้หวันได้10ปีแล้วคุณหลิวพูดภาษาฮกเกี้ยนได้คล่องมากเพราะเธอบอกว่าเพื่อความสะดวกจึงพยายามเรียนจะต้องเรียนเพราะคนแก่ที่นี่พูดภาษาฮกเกี้ยนไม่พูดภาษาจีนกลางพวกเขาฟังไม่ออกถึงแม้จะยุ่งไม่มีเวลาพักคุณหลิวก็ไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยเพราะอยากช่วยเหลือสามีแบ่งเบาภาระทางบ้าน